ิดท้ายสักนิดนึงไหมเรื่องของคุณติ๊กอะโพคิงโพคิงก็ตอนนี้มีความคืบหน้านะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็จะเรียกคุณติ๊กมารับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาก็คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานและลักลอบเข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่ป่าห่วงห้ามบนโพคิงเขตรอยต่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะทางตำรวจว่าอย่างนี้นะคะแต่ผมฟังดูจากกรมอุทยานแล้วโทษปรับคือยอมความไม่ได้นะฮะแต่มีโทษปรับ500บาทคุณติ๊กก็ยืนยันอย่างที่คุยกับเราในเรื่องเล่าสองอาทิตย์นี่แหละว่าไม่ได้เข้าไปจุดไม่ได้เข้าไปในจุดห่วงห้ามจริงๆแต่ไปถ่ายในจุดที่คือภูคิงเป็นคำกว้างไปถ่ายที่ทำให้มองเห็นหัวหน้าอุทยานคุณกาญจนาก็ยืนยันว่าภาพที่ออกอากาศเป็นตัวอย่างไปเนี่ยมันใช่นะจุดนั้นเนี่ยจุดห่วงห้ามเพราะฉะนั้นความจริงก็ไปพิสูจน์กันถูกไหมฮะน้องไบรท์ฮะว่าตกลงเนี่ยยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือภูคิงเนี่ยเคยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเป็นระเบียบในเวลาต่อมาว่าถ้าจะเข้าไปต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่ามันมีสภาพพื้นที่ที่เปราะบางในแง่ของระบบนิเวศทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็ตามกันดูนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าทางคุณกาญจนาวิริยะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกำมังที่ชัยภูมิล่าสุดก็ยืนยันว่าทำไปตามหน้าที่นะฮะความจริงเนี่ยหลังสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอาจจะต้องขอบคุณในส่วนของคุณติ๊กเสด็จสามไปล่าสุดที่ดำเนินการจนกระทั่งประกาศว่าพื้นที่ภูคิงเป็นพื้นที่ปิดเพราะก็จะมีหนังสือวิ่งแล้วนะฮะเมื่อวันออกอากาศ12สิงหาที่จะถึงนี้ค่ะนี่ก็จะมีตัววิ่งขึ้นที่เขียนเอาไว้ว่าภูคิงเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีสภาพเปราะบางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงไม่มีนโยบายเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ7:50 นี่ตัววิ่งนะฮะตัววิ่งอย่าลืมติดตามชมกับวันที่12สิงหา 7:50 เดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมช่วยเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาด้วยนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาประเด็นเรื่องรถคันแรกนโยบายรัฐบาลเห็นว่ากรมสรรพสามิตสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุน